เลิฟอิสขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนกรณีวีซ่าไม่ผ่านของนนทนนท์เลิฟอิสขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนกรณีวีซ่าไม่ผ่านของนนทนนท์ชาวเน็ตติ่งติดแฮชแท็กจัดงานเมื่อพร้อมเลิฟอิสขอชี้แจงบ้างจากข่าวกรณีที่เพจ Facebook Mart of Event ออกมาประกาศเลื่อนงานคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มชื่อดังในเมืองไทยนนทนนท์จำเริญที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายน2565ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนื่องจากติดปัญหาการดำเนินการเรื่องการของวีซ่าเดินทางเข้าประเทศและผู้จัดงานจะดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วชมคอนเสิร์ตให้ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดต้นสังกัดนักร้องหนุ่มแมว OVEISEntertainment ออกหนังสือชี้แจงกับกรณีดังกล่าวด้วยว่าบริษัท Love is Entertainment จำกัดขอชี้แจงการไม่ผ่านการพิจารณาการขอวีซ่าเนื่องจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องการไม่ผ่านการพิจารณาการขอวีซ่าจากสถานทูตของศิลปินนนทนนท์และทีมงานที่จะไปทำการแสดง NONTTANONT Australian Tour 2022ที่ออกไปในวงกว้างนั้น Love is ขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนจากการตอบข้อความทาง LINE Official ของผู้จัดงานและไม่เป็นความจริงทางบริษัทจึงดำเนินการติดต่อและขอให้บุคคลดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยการขอโทษทางบริษัทและศิลปินที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในครั้งนี้นอกจากนี้ทางบริษัทขอชี้แจงว่าศิลปินและทีมงานได้ดำเนินการขอวีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราวประเภท408เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในระยะเวลาสั้นและได้แนบเอกสารและหลักฐานการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่เนื่องด้วยการขอเอกสารวีซ่าครั้งนี้ได้ทำการขอแบบกลุ่มหากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ผ่านการพิจารณาจะทำให้คำร้องขอวีซ่าถูกตีกลับหรือไม่ผ่านทั้งกลุ่มนั่นเองเลิฟอิสขอชี้แจงบ้างดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กระทำความผิดใดๆที่ทำให้เกิดการไม่ได้รับวีซ่าในคราวนี้สุดท้ายนี้ทางบริษัทอยากขอความกรุณาให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพและแชร์ข่าวที่อาจไม่เป็นความจริงรวมถึงขอความกรุณาให้ทางพี่ๆนักข่าวทุกสำนักสามารถติดต่อเข้ามาขอข้อมูลจากทางบริษัทก่อนการนำเสนอข่าวจากทางเราได้โดยตรงค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วการบริษัท Love is Entertainment จำกัดลงวันที่27 สิงหาคม 2565 Love is ขอชี้แจงบ้างในโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิดอกจันขอแบบกลุ่มดอกจันอาจไม่ใช่ที่ตัวศิลปินก็เป็นได้เข้าใจแล้วค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะนนทนนท์เป็นหัวหน้าคณะตลกนะคะขอบคุณค่ะที่ออกมาชี้แจงเราก็เข้าใจว่ามันคงมีอะไรที่มันผิดพลาดสักอย่างแหละแต่พอได้อ่านข่าวอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไม่สบายใจเป็นห่วงน้องมากๆเลยขอถามเพื่อรู้ควรขอวีซ่าให้ผ่านก่อนไหมแล้วค่อยขายตั๋วคนที่เขาซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกเขาก็เสียหายนะบางคนเขาจองห้องโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินเพื่อมาดูแล้วมายกเลิกแบบนี้มันถูกต้องไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดงานเมื่อพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่พร้อมอย่าหาทำเป็นต้นของคุณรูปจากไอจีทนนท์และเพจ Love Isขอบคุณเจ้าภาพสู้ค่าตัวพิมรี่พายขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทิปจัดเต็มแบบจุกๆขอบคุณเจ้าภาพสู้ค่าตัว
พิมรี่พายขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทิปจัดเต็มแบบจุกๆโพสเผยดีใจมากขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณคนดูที่สู้ค่าเล่าหลังจากสร้างความฮือฮาไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมรี่พายพิมรดาพรเบญจวัฒนภัทรได้ทำค่ายเพลง High Cloud Entertainment ร่วมกับเอฟฮีโร่ก๊อฟณัฐวุฒิศรีหมอกและหลุยส์รับอิสนาวหลุยส์ทชาคงคาเขตพร้อมกับเปิดตัวในฐานะศิลปินคนแรกของค่ายด้วยเพลงอย่านะคะโดยตอนนี้ยอดทะลุ60ล้านวิวไปแล้วนอกจากเพลงของตัวเองแล้วพิมรี่พายยังมีเพลงคัฟเวอร์ของศิลปินอื่นๆด้วยเช่นเพลงตายทั้งเป็นของแจ้ดนุพลเพลงฝนตกไหมของทรีแมนดาวล่าสุดพิมรี่พายได้ทำตามความฝันอีกครั้งด้วยการขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกเรียกได้ว่าเล่นใหญ่จัดเต็มเช่นเคยโดยพิมรี่พายโพสต์ภาพความประทับใจลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าสมุทรปราการเมื่อคืนขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกได้ทริปมา 6,000 กว่าบาทดีใจมากกบขอบคุณทุกท่านนะคะและโพสต์อีกว่าวันที่27สิงหาคม22ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอขอขอบคุณเจ้าของงานที่สู้ค่าตัวขอขอบคุณคนดูที่สู้ค่าเล่าจุกๆแดนนาแจงยิปคนมองรวยเร็วไม่งออเมริกาไม่ให้เข้าประเทศงานเข้าไม่เว้นว่างล่าสุดแอนนาเปรมยุดาวัดสังอิมมิเกรชั่นปฏิเสธไม่ให้เข้าอเมริกาโดยที่ไม่แจ้งสาเหตุเมื่อมีโอกาสเจออดีตพิธีกรและบล็อกเกอร์สาวข้ามเพศในงานเปิดตัวแบรนด์โปรตีน UTIARA ที่เจ้าตัวลงทุนเองทั้งหมดหลังจบงานแอนนาเปิดใจถึงเรื่องการลงทุนทำธุรกิจครั้งนี้ซึ่งหลายคนมองว่าเราเอาเงินมาจากไหนทำธุรกิจและเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเราขายของมาปีกว่าแล้วทำงานมาก็เก็บเงินมาโดยตลอดถ้าสังเกตจะรู้ว่าแอนนาขายของไลฟ์สดวันหนึ่งประมาณ 4-5 ครั้งคนดูต่อครั้งคือ 3,000-5,000 คนเราทำงานตลอดระยะเวลาขายของคือปีหนึ่งเต็มๆนะคะดังนั้นเราก็เก็บเงินก่อนหน้านี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมาขายแต่รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ได้ไม่ตรงสปกบางอย่างเราก็ได้ในแบบที่ไม่ชอบบางอย่างก็ขายเพราะได้กระแสซึ่งเราคิดว่าเราควรจะขายของที่มีแต่คุณภาพได้แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำอะไรที่มันดีออกมาค่ะข่าวที่เกิดขึ้นมีผลต่อความน่าเชื่อถือของเราไหมข่าวที่เกิดขึ้นแอนนาว่าถ้ามันมีปัญหาแอนนาคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแอนนาคงยืนอยู่อีกที่หนึ่งที่ทุกคนไม่สามารถประกันตัวหรือดูแลแอนนาได้เข้าใจใช่ไหมคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าข่าวเรื่องคดีมันอยู่ระหว่างการสอบสวนใกล้ที่จะจบลงแล้วแต่คนก็หาว่าเมื่อไหร่จะโดนจับจะติดคุกคือเราว่าถ้าเราผิดขนาดนั้นเราคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะลงทุนเยอะไหมกับธุรกิจครั้งนี้ทั้งสองแบรนด์ใช่ไหมคะไม่เยอะค่าโรงงานยื่นข้อเสนอดีๆให้เราเยอะเอาง่ายๆเลยคือเราเครดิตได้ค่าส่วนค่าตัวพรีเซนเตอร์ไม่สูงค่ะถ้าเทียบกับการที่ต้องจ่ายแอนนาจ่ายเป็นงวดค่าตัวพรีเซนเตอร์แบ่งเป็น3งวดไม่ใช่จ่ายก้อนเดียวตุ้มเลยไม่ได้สูง8หลักถึงไหมไม่ถึงแต่ก็ไม่ต่ำไม่น้อยก็เทหมดหน้าตักนะคือกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่เหลือเลยขายหมดมาลงทำธุรกิจเพราะคิดว่ายังไงธุรกิจก็ต่อยอดตัวเองได้เราคาดหวังแค่ไหนคาดหวังคาดหวังมากๆเลยเพราะเราทำเต็มที่ก่อนจะออกมาเป็นสินค้าเราทำหลายอย่างการบ้านเราเยอะมากเราเคยรีวิวเราเคยผิดพลาดเราเคยทำหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ถูกต้อง
วันนี้พอเราทำอะไรที่เป็นของตัวเองคนเดียวจริงๆก็ต้องทำให้ถูกต้องที่สุดเพราะเราไม่ได้มีเบื้องหลังก็ต้องทำตัวเองให้ขาวที่สุดยิ่งขาวเท่าไหร่สินค้าเราก็ยิ่งไปได้ไกลกดดันไหมที่คนยังจับตามองอุ้ยไม่กดดันเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วหลายคนวิจารณ์แอนนาแต่หลายคนก็ให้การยอมรับคือเราเป็นคนที่ต้นทุนต่ำแอนนาเริ่มจากการเป็นนักข่าวผมสั้นเงินเดือน15,000และมาถึงจุดนี้ได้แอนนามาว่ามาไกลมากแล้วนะดังนั้นแอนนาไม่มีอะไรจะเสียค่ะทำทุกอย่างให้เต็มที่มาตลอดขยับตัวทำอะไรก็มีแต่ดราม่าเราพร้อมเผชิญใช่ไหมเราต้องยอมรับว่าความคิดเห็นมันหลากหลายแต่ในความคิดเห็นที่หลากหลายนั้นก็ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยค่ะยืนยันว่าธุรกิจของเราไม่ได้เป็นการขายฝันเราไม่มีการมาบอกว่ามาขายกับเราเดี๋ยวคุณจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่เราบอกอย่างเดียวว่าถ้าคุณขี้เกียจก็ไม่ต้องมาหรือถ้ามาแล้วคิดว่ามีเงินจะซื้อแบรนด์เราไปได้ก็ไม่เอาเพราะเราต้องการคนขยันมาช่วยทำมาหากินเห็นบอกอยากจะได้บ้านอีกหลังคนเลยจับตาว่าทำไมเรารวยจังเลยโบยบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเช่าอยู่ถ้าเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพื่ออยู่อาศัยมันไม่แปลกพูดเล่นกู้ผ่านแล้วดิฉันก็อยากจะกู้ผ่านบ้างก็เท่านั้นเองรู้สึกว่าเรารวยเร็วไหมไม่เร็วนะถ้าเทียบกับคนที่ทำงานแบบเรารวยน้อยสุดด้วยซ้ำไปเทียบได้เลยใครที่มีคนตาม 2-3 ล้านเรามีน้อยมากเลยนะเราทำงานวันหนึ่งขายของออนไลน์รีวิวสินค้าทำพิธีกรเราทำเยอะมากแต่คนบอกทำไมเรารวยจังซึ่งเราคิดในใจทำไมคนอื่นเขาอันบล็อกกระเป๋าเป็น10 ใบไม่รวยแต่ในขณะที่เราไม่เคยอันบล็อกกระเป๋าเลยยังไม่เคยซื้อของเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถูกกลับมองว่ารวยเรามองว่าเขามองเห็นเราว่ายังไงเราก็รวยแน่ๆคนจับตาเรื่องธุรกิจไปด้วยสามารถตรวจสอบได้ทุกฝ่ายครับเพิ่งไปผ่อนกับสรรพากรหมดเมื่อเดือนก่อนอยากให้ตรวจสอบอยากให้เช็คบูโรด้วยจะรู้ว่าเป็นหนี้อยู่ยังไม่ปิดเลยบ้านหลังใหม่ที่จะซื้อตั้งเป้าไว้กี่ล้าน10 กว่าค่ะก็ขอกู้100%ตอนนี้มีหลายธนาคารมาบอกว่ากู้กับเราไหมเราก็ดีใจมากคือมีเซลล์ธนาคารอินบล็อกมาหาเราก็ขอบคุณแต่เครดิตเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะเราเคยติดบูโรมาก่อนความฝันสูงสุดในการทำงานหาเงินคืออะไรอยากมีเงินมากๆดูแลพ่อแม่และคนในครอบครัวได้วันหนึ่งอยากไปถือศีลอยู่ที่ไกลๆก็ยังย้ำนะว่าอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคนมาบูลลี่เราใช้ชีวิตแบบสมถะคราวที่แล้วออกข่าวว่าจะไปอเมริกาไม่ให้ไปแล้วนะเขาบอกว่าเราจะไปอยู่ไงตอนนี้ออกนอกประเทศได้ปกติค่ะแต่ไปอเมริกาไม่ได้คือเราไปดูไบมันมีเหตุการณ์ตอนเราอาบน้ำในห้องน้ำหญิงแล้วผู้ชาย 3-4คนก็วิ่งเข้ามาในห้องน้ำและบอกเคาะประตูใหญ่โตมากบอกเรารบกวนอาบน้ำห้องน้ำชายและเขาก็ล้อมเราพาไปอาบน้ำที่ห้องน้ำชายหลังจากนั้นเวลาเราจะขึ้นเครื่องก็ดูมีปัญหาไปหมดคือประเทศเขายังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดหลักศาสนาเราเข้าใจได้ค่ะแต่คนมองว่าเพราะเรื่องคดีเลยทำให้เราออกนอกประเทศไม่ได้อ๋อเรื่องคดีต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่ในชั้นสอบสวนชั้นตำรวจซึ่งเราก็ดีแคลร์ตัวเองไปแล้วว่าเราคืนเงินผู้เสียหายไปทั้งหมดคนที่คืนไม่ได้คือคนที่ติดต่อไม่ได้เราก็งงเหมือนกันที่ติดต่อไม่ได้เงินร้อยเดียวเราจะโกงทำไมเข้าใจใช่ไหมเราก็คืนไปให้จบหมดเราไม่ได้มาคืนตอนที่มีปัญหาเราคืนตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องคดีนี้แอนนาไม่ห่วงหรือกังวลอะไรเลยมันไม่มีผู้เสียหายและเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรที่ไม่ดียังมีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศอีกไหม
ก็ยังมีเรื่อยๆค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังเดินทางไปไหนได้ทุกที่เลยต่อไปถ้าต้องไปทำงานก็อาจจะต้องขอวีซ่าทำงานให้ทุกต้องค่ะเขาบอกเหตุผลไหมทำไมไม่ให้เราเขไหมทำไมไม่ให้เราเข้าอเมริกาเขาไม่บอกเหตุผลอะไรเลยบอกแค่ว่าทางนู้นไม่ให้เข้าแล้วมีคนมาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะเราไปบ่อยหรือเปล่าหรือเราอยู่เกินแอนนากับแม็กมีทำลายการเดินทางเหมือนกันหมดแต่แม็กเข้าได้เราเข้าไม่ได้รอบล่าสุดที่ไปจะไปทำอะไรจะไปเที่ยวค่ะนัดกันจะไปพักผ่อนจะไปเล่นยูนิเวอร์แซลและตั้งใจจะไปลองดูกับบริษัทเอเจนซี่และจะไปดูบ้านถ้าไปซื้อจะไปอยู่ยังไงได้บ้างซึ่งก็เสียหายค่าตั๋วค่ะแล้วซื้อเฟิร์สคลาสด้วยนะเสียดายตังมากกว่าจะยอมเสียเงินซื้อเฟิร์สคลาสได้คิดในใจเดี๋ยวจะทำรีวิวก็ถ่ายตั้งแต่ขึ้นเครื่องลงเครื่องสุดท้ายไปโดนตัดที่ห้องน้ำหญิงคลิปรีวิวเฟิร์สคลาสหายไปเลยได้อธิบายให้เขาฟังไหมเขาไม่ฟังค่ะต่อให้แปลงเพศหรือโชว์เพศสภาพเป็นผู้หญิงก็ต้องเข้าห้องน้ำชายค่ะเสียความรู้สึกไหมก็ตกใจและสะอึกแต่เราเคยโดนแรงกว่านี้มาแล้วตอนไปอินเดียคือมีผู้ชายลูบเป้าเรา 2-3 รอบเราก็ถามทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เขาบอกเขาต้องเช็คอาวุธก็งงเหมือนกันว่าอาวุธเราอยู่ตรงเป้าหรือไม่เจออาวุธค่ะเจอแต่น้องสาวจากนี้เราต้องวางแผนการเดินทางยังไงบ้างจริงๆกฎหมายประเทศไทยควรดูแลเรื่องเพศสภาพของคนที่เป็น LGBT ที่แปลงเพศได้แล้วนะเพราะโลกไปไกลมากแล้วจนนายกจะเปลี่ยนอีกแล้วแต่ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมยังชายหญิงแต่งงานกันไม่ได้เราหันมามองก็หดหู่ค่ะถ้าต้องไปอเมริกาครั้งนั้นต้องเตรียมตัวยังไงก็ไม่ไปค่ะคือเราแพลนจะทำวีซ่าไปอยู่ใช่ไหมคะก็ปรึกษาหลายๆอย่างอยู่แต่ถ้าไม่ให้ไปก็ไม่ได้มีประเทศอเมริกาประเทศเดียวที่เราอยู่ได้มีหลายที่ทั่วโลกที่พร้อมจะให้เราไปลงทุนเรารู้สึกว่าเราเคารพในการตัดสินใจเขาดวงเราอาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นค่ะก็ลงทุนได้ทุกที่ถ้าเรามีเงินตอนนี้ก็หาเงินค่ะเคยไปมาแล้วใช่ไหมอเมริกาใช่ไหมคะไปเป็น10รอบค่ะมีวีซ่าอยู่แล้วปกติไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นไม่เคยมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้าไปญี่ปุ่นคราวนี้แล้วเข้าได้ก็แสดงว่าค่ะตามที่ทุกคนเข้าใจThank you.